ันเป็นเรื่องว่าเหลือเชื่อคาดไม่ถึงอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรกของวัดในรอบ 4-50 ปีถือว่านี่เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของวัดเลยไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้มันเพิ่งมาเกิดครั้งแรกเลยนะเกิดครั้งแรกแล้วก็เป็นวันบังเอิญวิสาขะเราเทศเสร็จก็ไปเวียนเทียนพอเวียนเทียนเสร็จก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเด็กก็คงเห็นโอกาสว่าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเขาก็ลงไปหยอกไปเล่นอะไรกันอันเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันตอนนี้เด็กพวกนี้เขาชอบเล่นกันโดยเฉพาะท็อปเล็ตนะเราเคยเห็นคอยเตือนคอยห้ามเขาเราเคยได้ยินข่าวว่าถ้าใช้ท็อปเล็ตต้องอย่าเสียบสายต้องชักออกแล้วนั่นเราก็เคยยังเด็กมันบอกว่าถ้าไม่อยากให้มันขาดฐานหมดก็ต้องเสียบคาแล้วเล่นอะไรเงี้ยมันเคยพูดกันแต่ว่าตอนเหตุการณ์จริงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันไปเสียบอะไรไว้ตรงไหนหรือเปล่าที่ห้องนั้นไม่ใช่เป็นห้องพักของน้องเขาหรือเปล่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วเมื่อก่อนเป็นกุฏิพระแล้วต่อมาพระเหลือน้อยก็ไม่มีตอนนี้เด็กเขาก็อาจจะบางวันเลยนะเขาก็ไปหลบเล่นกันแล้วก็ขึ้นมานอนธรรมดาวันนี้ต้อง5ศพเพราะว่ามันเล่นพักเดียวแล้วมันไอ้2คนมันขึ้นมามันเล่าวันบอกเบื่อแล้วก็ขึ้นมานอนง่วงไอ้2คนนี้เลยรอดไม่งั้นต้อง5ศพข่าวมันก็อาจจะมีเรื่องคาดเคลื่อนทำให้ทางวัดเสียหายก็จะเป็นข่าวว่าเด็กร้องไปบอกพระรีบไปบอกให้ยามรปภวันนี้เรามีรปภเป็น10ก็วิ่งมาดูเห็นไฟไหม้ก็รีบวิ่งไปเอาถังดับเพลิงมาฉีดดับเพราะฉะนั้นที่ข่าวลงว่าบางช่องบางฉบับบอกว่าไปถึงแล้วเข้าไม่ได้เพราะล็อกกุญแจหน้าห้องไว้ถ้าล็อกกุญแจหน้าห้องตัวฝาจะต้องวิ่งไปเอาอะไรดับไม่ทันเด็กไหม้หมดนี่ว่าดับทันเพราะประตูไม่ได้ล็อกไอ้เรื่องประตูล็อกเนี่ยถ้าพูดว่าพระล็อกประตูไว้เรียบร้อยพระเข้าคุกแน่เทียบกับฆาตกรรมเด็กชัดๆเราเลี้ยงมาตั้ง 30-20 ปีผ่านมาเป็น 4-500 คนแล้วเด็กก็ประสบความสำเร็จบ้างติดคุกไปบ้างตายไปบ้างแต่ไม่มีไฟไม่ตายขับรถมอเตอร์ไซค์คอหักตายไป 2-3 ศพแต่นั้นก็ไม่เป็นข่าววัดเนี้ยมีนโยบายเป้าหมายทุนการศึกษาเด็กรับเด็กที่ไม่มีญาติที่มีกำลังจะส่งลูกหลานเรียนก็มาฝากอย่างเด็กเนี้ยเสียดายจังเลยตัดเสื้อผ้าชุดละพันเนี่ย2คนเรียนได้2วันถึงวิสาขะเขาก็หยุดเรียนมาก็เสียธรรมดาแล้วปีนึงเราเคยตั้งงบไว้3ล้าน4ล้านสนับสนุนการศึกษาเด็กนี่เด็กเพิ่งกลับไปประมาณสัก7-8วันนี้เองมาเที่ยวนี้280คนมานอนอยู่ที่นอนที่พักอยู่ในเนี้ยก็ไม่เคยเกิดเลยเด็กมารวมอยู่ที่นี่ไม่ต่ำกว่า 3-4,000 คนไม่เคยเกิดเลยคราวนี้มันก็เป็นเด็กเล็กด้วยก็เลยสุดวิสัยที่เราจะเรียกว่าเขาก็แม่ขาวก็ดูแลกันเต็มที่แม่ขาวแต่ละคนก็มีเมตตากับเด็กพาไปเข้าเรียนพาไปตัดเสื้อผ้าใช้จ่ายโดยเงินมูลนิธิวัดทั้งนั้นนะมันไม่มีเรื่องแอบแฝงอะไรกับเด็ก